ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำตัวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานนะครับที่ได้เชิญผมมาบรรยายในวันนี้นะครับเซสชันต่อไปของผมก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับซิงซิ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับก็ในแผนปฏิบัติการจีนมิกไทยแลนด์ครับเราก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะนำเอา individual genomes นะครับเข้าไปสู่การป้องกันรักษาดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าการใช้ข้อมูลอินดิวิจิโนมครับจะทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้นนะครับทีนี้ในแผนปฏิบัติการเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก็ผู้ป่วยหรือว่าอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการครับก็จะถูกเจาะเลือดนะครับแล้วเลือดนะครับก็จะถูกสกัดออกมาเป็นสารพันธุกรรมนะครับจีโนมของผู้เข้าร่วมโครงการก็อยู่ในสาย DNA ครับทีนี้จากสาย DNA นะครับเราจะต้องเปลี่ยนสาย DNA นะให้มันมาอยู่ในรูปของ sequencing data หรือว่าเป็น digital data นะครับโดยเทคโนโลยีที่เรียกว่า sequencing technology นะครับจากนั้น sequencing data ที่ sequence ขึ้นนะครับก็จะถูกเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางศาสตร์ทาง bioinformatics ดังที่อาจารย์ศิษเดชได้กล่าวไปแล้วนะครับรวมกับองค์ความรู้และฐานข้อมูลทาง biology ต่างๆครับก็จะทำให้เราทราบถึงความหมายของ sequence ที่เรา sequence ได้นะครับแปลผลออกมานะครับแล้วผลที่ได้จากการ sequence และการแปลความเหล่านั้นครับจะถูกส่งกลับไปสู่แพทย์เพื่อนำไปดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไปนะครับในอีกฝั่งหนึ่งนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็น big data ที่ให้ scientist เนี่ยทำเป็นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยก็จะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปนะครับก็ผมจะโฟกัสในส่วนของการ sequencing นะครับก็ผมมองว่ามันเป็นเจเนอเรชันตามนี้นะครับในยุคแรกๆการ sequencing ของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นจากการทำ Sanger sequencing นะครับซึ่งหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะได้ทำ Sanger sequencing อยู่นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในยุคแรกของการทำ first draft human genome นะครับแต่ด้วยข้อจำกัดของการที่มัน sequencing ได้ช้าแล้วก็มีราคา sequencing ต่อเบสสูงนะครับมันก็เป็นข้อจำกัดการทำ human genome first draft เนี่ยเราใช้เวลาตั้ง14ปีกว่าถึงจะทำได้นะครับแล้วก็ใช้มูลค่าในการซีเควนซ์ไปถึง 3,000 ล้านเหรียญนะครับซึ่งมันเป็นข้อจำกัดอย่างมากในเจเนอเรชันที่1ครับงั้นจะทำยังไงให้เราซีเควนซิ่งได้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงนะครับซีเควนซิ่งในเจเนอเรชันที่ 2.0 เนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมานะครับแล้วยังยุคนี้ก็คือเป็น next generation sequencing แบบ short read นะครับซึ่งการซีเควนซิ่งในระดับ production scale ต่างๆนานาก็ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคนี้นะครับจากนั้นพอเราได้ทำการ sequencing เยอะขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าในผู้ป่วยหลายๆรายเนี่ยถ้าเรา sequence ด้วย next gen ทำ whole genome proteome ไปแล้วนะครับเราจะพบว่ามันจะมีผู้ป่วยแค่ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะหาคำตอบได้ด้วยเทคโนโลยีการ sequence แบบ 2.0 มันก็จะมีก็ต้องการหาคำตอบเงินต่อไปว่าสิ่งที่เราหาไม่เจอนะมันน่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ sequencing ในยุค 3.0 ก็จะถูกพัฒนาขึ้นมาเรียกว่า sequencing แบบ long read นะครับซึ่งมันก็จะสามารถที่จะเอามาตอบคำถามที่ว่าในยุค 2.0 เนี่ยที่มันซีเควนซ์ล่ำแปลผลไม่ได้ในส่วนที่เป็นคอมเพล็กซ์ของจีโนมเนี่ยใน sequencing ยุค 3.0 ก็น่าจะเป็นมาส่วนที่มาช่วยในการหาคำตอบได้นะครับทีนี้เริ่มจากหลัก sequencing แบบ500 base pair ขึ้นมาทำ whole genome ได้ทำแบบ short read ได้แล้วในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะวิเคราะห์จีโนมของเราที่มีความซับซ้อนที่มีความใหญ่มากนะครับในระดับที่เป็นหลักเมกะเบสขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าเป็นการจีโนมแมปปิ้งเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมและทีมงานที่หน่วยนะครับเราก็เริ่มทำโฮลิโซมซิงซิงมาตั้งแต่ปี2012นะครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่เรารันเอ็กโซมที่จุฬานะครับปี2017นะครับเราก็ได้รับรางวัลเป็นนิวตันไพรส์นะครับจากการทำแรปิดเอ็กโซมก็คือเราตรวจจีนด้วยเทคนิคที่เรียกว่า exome sequencing ในผู้ป่วย ICU นะเพื่อให้ได้การวิจัยที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ปลายปีที่แล้วนะครับเราก็มีการติดตั้งเครื่องรองรีดแพ็คไบโอนะครับซึ่งโปรเจกต์ที่รันในโครงการแพ็คไบโอเนี่ยก็จะเป็นการทำเดโนโว sequencing ของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายในประเทศไทยนะครับก็ sequencing ในยุค 1.0 ทุกคนก็อาจจะทราบกันแน่ชัดว่าการมันเป็น sequencing แบบเทคนิคแรกๆที่เราสามารถอ่านผล DNA sequence ได้แล้วก็อ่านได้อยู่ในรูปของดิจิตอลฟอร์มนะครับเราสามารถอ่านได้หลักประมาณ500ถึง 1,000 base pair นะครับเทคโนโลยีอย่างนี้ปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่นะครับในเช่นในการตรวจ gene testing ที่เป็นการ specific จุดหรือว่าการตรวจ variant บางจุดที่ไม่ต้องมีจำนวนมากครับ
ซึ่งจากการประสบการณ์และจากการคำนวณของเราแล้วพบว่าถ้าเกิดว่าเรา sequencing ด้วยเทคนิคSanger นะครับถ้าเกิด10จุดขึ้นไปนะการใช้ next generation sequencing เข้ามาในการทำเนี่ยจะเป็นทางเรื่องที่อาจจะมีราคาที่ถูกกว่าทีนี้ sequencing ในยุค 2.0 เนี่ยมันเป็นเราก็เรียกว่า next generation sequencing นะครับมันก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นที่ทำให้เราสามารถที่จะ sequence ได้ครั้งละมากๆในคราวเดียวนะครับทีนี้มันมีหลักการคิดหรือว่าหลักการของเทคโนโลยีอย่างไรนะครับก็คือหลักการก็คือว่า DNA ของเรามันเป็นโมเลกุลเล็กๆใช่ไหมครับการที่เราจะอ่านซีเควนซ์มาได้เราต้องมีการแอมพลิฟายชิ้นส่วน DNA เหล่านั้นขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ชิ้นส่วน DNA เหล่านั้นเนี่ยจะถูกเหมือนก็ฟิกอยู่บนกราสไลน์นะครับหรือว่าชิปนะครับบางทีเราทำแซงเกอร์เนี่ยเรารันบนแคปิลารีครับมันก็ทารันทีละได้น้อยรีแอคชั่นนะครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมารันบนชิปหรือว่ารันบนไมโครแตเตอร์เพจที่สามารถซีเควนซิ่งรีแอคชั่นมีเป็นล้านรีแอคชั่นในคราวเดียวเนี่ยเราก็จะทำให้เราสามารถที่จะซีเควนซ์ได้คร่าวๆมากๆได้นะครับซึ่งในส่วนของเทคโนโลยีการแอมพลิฟายเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่3อันคือ Bridge Amplification ของ Illumina นะครับเป็น rolling cycle amplification หรือ nanoball เนี่ยของ BGI นะครับแล้วก็ EMPCR ของ Thermo Fisher นะครับก็เริ่มที่ Lumina นะครับก็อาจจะเป็น sequencing platform ที่ตอนนี้ก็คือเป็น market share ที่สูงสุดในตลาดนะครับตอนนี้ก็โดยหลักการคร่าวๆของ sequencing ของ Lumina คือว่า DNA สายสั้นๆที่เราต้องการจะ sequence เนี่ยก็จะถูกฟีดเข้าเครื่องนะครับก็จะกลายเป็น DNA สายเดี่ยวลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นนะครับ DNA โมเลกุลเหล่านี้ก็จะถูกเพิ่มจำนวนขึ้นมานะเป็นกลุ่มคลัสเตอร์แบบนี้1คลัสเตอร์เนี่ยก็คือเท่ากับ1เลคชั่นของ sequencing นะครับซึ่งบนชิปเนี่ยก็จะมีหลักเป็นร้อยล้านหรือพันล้านเรียกชั่นใน1ชิปนะครับซึ่งทำให้เราสามารถที่จะ sequence ได้ครั้งเยอะๆนะครับทีนี้พอกลุ่มคลัสเตอร์นี้ถูกสร้างขึ้นนะมันก็จะถูกการทำการ sequencing ในลำดับต่อไปนะก็จะมีการต่อเบสแล้วก็มีการ detect สัญญาณแล้วก็อ่านออกมาเป็นลำดับเบสนะครับsequencing platform เนี้ยก็จะมีเราสามารถจะอ่าน read ได้อยู่ประมาณ 75 ถึง 500 base pair นะแต่มี throughput มากถึง 0.1 ถึง 1,000 gigabase ครับก็ตีคร่าวๆ human genome เรามีประมาณ3 gigabase ใช่ไหมครับปกติเวลาเรา sequence human genome 1คนเนี่ยอาจจะต้องการ data ประมาณ100ถึง120 gigabase นะครับทีนี้ในแพลตฟอร์มของ Illumina นะครับมันก็จะมีหลากหลายมากซึ่งมันก็จะทำมันจะมี key application หลายๆอย่างที่แมทช์กับในแต่ละโมเดลนะครับก็อย่างเราในโครงการจีโนมิกไทยแลนด์เน้นหนักไปทางทำการจีโนมเอ็กโซมนี่อาจจะต้องใช้เครื่องที่มีโปรดักชันใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเป็น sequencing service หรือว่า sequencing test ต่างๆที่อาจจะไม่ต้องการ output data สูงมากนะครับก็อาจจะใช้เครื่องที่มีรุ่นเล็กแต่ที่ลำดับเล็กลงมานะครับส่วนเทคโนโลยีที่2ของเป็นแพลตฟอร์มของ BGI นะครับ BGI ก็เป็น sequencing เทคนิคอีกเจ้าหนึ่งครับที่พัฒนาขึ้นมามีความโดดเด่นตรงที่ตอนนี้ราคา sequencing per base ของทางฝั่ง BGI เนี่ยจะมีราคาที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ affordable คือจ่ายได้นะครับทีนี้โดยหลักการเนี่ยของทาง BGI sequencing ครับมันมีลักษณะเด่นอันหนึ่งก็คือว่าในขั้นตอนที่การเพิ่มจำนวน DNA เพื่อที่จะทำการ sequenceจะมีเทคโนโลยีที่เฉพาะที่เราเรียกว่านาโนบอลเทคโนโลยีนะครับก็คือจากรูปครับ DNA fragment เราครับเป็น DNA สายยาวแล้วสายสั้นๆแบบนี้ครับจะถูกไลเกตกันเป็นวงกลมก่อนนะครับจากนั้นไอ้ DNA ที่ถูกไลเกตเป็นวงกลมลักษณะนี้ครับมันก็จะถูก DNA polymerase amplify ขึ้นมานะครับ DNA ที่ถูก amplify ขึ้นมาเนี่ยมันจะถูก amplify มาจาก DNA วงเดิมเสมอนะครับเป็นกลุ่มกลายเป็นเส้นแล้วเป็นคล้ายๆแบบมีลักษณะความเหมือนของ DNA ในเส้นเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มๆลักษณะแบบนี้ซึ่งเทคนิคแบบนี้ครับมันจะทำให้ลดการเกิดอาร์ติแฟกต์เวลาเราแอมพลิฟายเทมเพลตขึ้นมานะครับจากนั้นไอ้กลุ่มก้อนเหล่านี้ครับก็จะถูกแปะลงบนชิปนะครับและไอ้จุดก้อนๆนี้คือ1 sequencing reaction นะครับไอ้1 sequencing แล้วก็จะถูกส่งเข้าสู่เครื่องแล้วทำการ sequencing ต่อไปทีนี้แพลตฟอร์มของ BGI นะครับก็อาจจะไม่มีหลากหลายครับแต่ว่าก็โฟกัสเฉพาะกลุ่มไปนะครับก็มาดูที่ throughput แล้วก็แอปพลิเคชันนะครับถ้าเราเลือกจะทำ whole genome sequencing exome sequencing ก็ที่เป็นลักษณะ
ระดับของ production scale เนี่ยก็อาจจะต้องเลือกชุดเครื่องที่มันใหญ่ๆหน่อยซึ่งเครื่องที่ใหญ่สุดของ BGI ก็ถ้าตามสเปคเทียบแล้วก็1ถึง1เทราไบต์ต่ออาทิตย์ก็นั่นแปลว่าเราสามารถที่จะ sequence human whole genome ได้อาทิตย์ละประมาณสัก6ประมาณ60เคสอะไรเงี้ย60รายปีนึงก็อาจจะ sequence ได้ประมาณสัก 3,000 รายต่อ1เครื่องก็เทคโนโลยีที่3นะครับของบริษัท Thermo Fisher ครับอันนี้ก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นและก็แตกต่างกันออกไปนะครับDNA ที่เราต้องการจะซีเควนซ์นะครับจะถูกเพิ่มจำนวนบนลักษณะบีดนะไพรเมอร์ที่จะแอมพลิฟาย DNA fragment เนี่ยก็จะอยู่บนบีดนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยาในวับเบิลอย่างนี้นะครับ DNA เพิ่มจำนวนขึ้นนะครับ DNA เพิ่มจำนวนขึ้นเสร็จปุ๊บในขั้นตอนการซีเควนซ์ไอ้วับเบิลเนี่ยครับมันก็จะถูกยัดลงไปในไมโครไรเตอร์เพลทที่เป็นลักษณะของชิปลักษณะแบบนี้ครับแล้วซีเควนซ์เบสเนี่ยก็จะถูกดีเทคด้วยสัญญาณไฟฟ้านะครับอาจเป็นเบสออกมาเทคโนโลยีนี้ครับเทคโนโลยีนี้มันจะมีความพิเศษคือการอ่าน sequencing rate เนี่ยมันจะอ่านได้อย่างรวดเร็วนะงั้น sequencing time มันจะค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับก็แพลตฟอร์มของThermo Fisher เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะแต่ว่าoutput ก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าอาจจะโฟกัสไปในการทำแบบจีโนมเล็กๆทางชิปโตมจีนพาเนลหรือทำ PGSแล้วทำเมตาจีโนมิกส์ไปเป็นหลักนะครับไม่ได้เป็นโปรดักชันสเกลใหญ่ๆเหมือน Illumina หรือ VGI ก็ทีนี้ sequencing ในยุค 2.0 เนี่ยเราก็ลองมาพล็อตดูนะครับว่ามันแต่ละเครื่องแต่ละเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะมี output อยู่ใน range หรือว่าในเลเวลไหนบ้างนะครับแกน X นี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะของเป็น log scale นะครับ0.1 จิกะเบต 0.2 จิกะเบต 1 จิกะเบต 10 จิกะเบต 100 จิกะเบต 1,000 จิกะเบตจนถึง 10,000 จิกะเบตครับก็จะเห็นว่าใน production ทายถ้าเกิดว่าเราต้องการ sequencing ครั้งละเยอะๆมากๆเนี่ยเราต้องใช้เครื่องที่รุ่นอยู่รุ่นใหญ่ๆก็จะเป็น DBGI Seq T7 หรืออาจจะเป็น NovaSeq 6,000 นะครับแต่ว่าถ้าในส่วนไหนที่เราไม่ต้องการ output data เยอะมากในแลบของที่เป็นservice ก็อาจจะต้องใช้ scaling ที่เป็นพวกกลางๆลงมานะครับทีนี้sequencing ในยุค 2.0 เนี่ยเราสามารถที่จะเอามันมาประยุกต์ใช้ในการหา mutation หายีนในคนไข้ซึ่งเราก็พบว่าครึ่งหนึ่งของคนไข้ที่เราซีเควนซ์ด้วยเอ็กโซมหรือจีโนมซีเควนซ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งที่หาคำตอบได้อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับอาจจะเกิดมาจากว่า mutation เหล่านั้นมันอยู่ในส่วนที่ complex มากของจีโนมที่ short read ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้นะครับมันก็จะมีการมาซึ่งของเทคโนโลยีรุ่น 3.0 ที่เป็น long read นะครับซึ่งเทคโนโลยีเนี้ยมันก็ทำให้การ read ต่อ1 sequence ได้ยาวขึ้นจาก sequencing 2.0 มันอ่านได้ประมาณสักหลักถึง500 base pair แต่ว่าในช่วง3ในยุค 3.0 ของ sequencing เนี่ยมันก็จะ sequencing ได้ยาวขึ้นนะครับผมหยิบมาสัก3เทคโนโลยีนะครับอันแรกก็เป็น Oxford Nanopore Technology นะครับอันที่2เป็น PacBio อันที่3ก็เป็น Next Genomics นะครับOxford Nano นะครับสื่อว่า sequencing ได้อ่าน sequencing ต่อ1เส้นได้ยาวมากถึงระดับ100กิโลเบสนะครับส่วน PacBio เนี่ยก็อยู่หลักเรามากกว่า20กิโลเบสนะครับส่วน 10X เนี่ยมันเป็นการใช้เทคนิคการ combine short read ให้มันต่อกันได้ยาวขึ้นนะครับ2เทคนิคแรกนะครับมันจะเป็นวิธีการ sequencing แบบ DNA แบบโมเลกุลเดี่ยวไปเลย single molecule ไปเลยครับแบบแรกนี่คือเราจะ sequencing DNA โดยผ่านหลุมแบบนี้นะครับแบบนี้มันจะ sequencing ได้เร็วเพราะว่ามีการคลายสายของ DNA แล้วสาย DNA 1สายเนี่ยมันจะถูกวิ่งเข้าหลุมนะครับแล้วก็อ่านเบสได้เลยไม่ต้องมีการสร้างเบสขึ้นมาใหม่เนี่ยแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถอ่านเบสได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนไอ้แบบที่2เนี่ยเราก็ยัดเทมเพลตของเราเนี่ยลงไปในหลุมนะครับแล้วก็ sequencing แบบ real time นะครับเกิดปฏิกิริยาการสร้างสาย DNA ขึ้นมาใหม่แล้วก็ detect เบสนะครับส่วนเทคโนโลยีของ 10X นะครับก็จะมีการติดบาร์โค้ดของ fragment DNA short read นะครับแล้วก็ถูกส่งเข้าไป sequence ในเครื่อง short read นะครับจากนั้นก็จะมีโปรแกรมที่ใช้ในการต่อ short read เหล่านั้นให้มันเป็นเส้นที่ยาวขึ้นนะครับตามบาร์โค้ด index ที่เราติดให้กับ short read เหล่านั้นจากนั้นก็ประมวลผลด้วยโปรแกรมอีกทีหนึ่งทีนี้ในแพลตฟอร์มของ Long Read เนี่ยครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่เหมาะสมแตกต่างกันไปนะครับ Oxford Nanopore เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะ sequencing ได้ยาวและเร็วนะครับแต่ error rate มันค่อนข้างสูงนะครับงานที่เหมาะก็อาจจะใช้กับพวก pathogen detection จะเป็นหลักนะครับ
ส่วนทางด้าน PacBio เนี่ย sequencing ได้ยาวขึ้นนะแอปพลิเคชันที่เหมาะก็อาจจะทำ de novo genome assembly นะครับหรือว่าใช้ CNV ใช้ในการ detect SV หรือ CNV detection ที่ช็อต read ไม่สามารถที่จะalign แล้วก็หาคำตอบได้นะครับหรือแม้กระทั่งในการใช้ sequencing ผ่านจีนที่มันเป็นคอมพลีทจีนเช่นผมยกตัวอย่างเช่นในจีนบางยีนครับมันจะมียีนจริงๆและซูโดยีนไอ้พวกช็อตรีดเนี่ยครับถ้าเราใช้การแมปปิ้งกลับไปในบางทีเราไม่สามารถที่จะแยกจีนจริงๆกับแยกซูโดจีนออกจากกันได้นะครับแต่ถ้าเราใช้เทคนิคในการอ่านแบบลองรีดอ่านผ่านสิ่งที่เป็นจีนจริงๆกับซูโดจีนเนี่ยเราก็สามารถจะวิเคราะห์แวลูหรือหามิวเทชันที่เกิดขึ้นในยีนเหล่านั้นได้นะครับส่วน 10x genomics ก็จะมีแอปพลิเคชันก็จะมีคล้ายๆกับ PacBioอันนี้เป็นตัวอย่าง success story อันหนึ่งนะครับที่เราใช้ลองรีดนะครับในการหาคำตอบนะครับก็คือมันมีคนไข้อยู่ family หนึ่งครับที่เป็นโรคลมชักนะครับเรียกว่าแบบมีโฟนะครับเราก็ sequencing หรือว่าทำทุกวิถีทางแล้วเราก็ยังหา mutation ไม่เจอครับจนวันนึงเรามีเครื่องลองรีดนะครับแล้วก็ลอง sequence ดูแล้วก็ปรากฏว่าพบว่าพยาธิสภาพที่ทำให้เกิดโรคอันนี้คือเป็น extended repeat ขึ้นมานะครับซึ่งช็อตลีดไม่สามารถที่จะหาคำตอบในสิ่งเหล่านี้ได้ครับทีนี้พอเข้ามาสู่ในยุคของ 4.0 เนี่ยก่อนหน้านี้คือเรา analyze sequencing เป็นจุดหลักร้อยเบสหรือว่าหลักกิโลเบสขึ้นมาอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าต้องการที่จะวิเคราะห์ DNA sequence ในระดับหลักเมกะเบสหรือใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเรามีเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยเราได้บ้างครับมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในการทำจีโนมmapping ครับอันหนึ่งที่ผมหยิบขึ้นมาคือเป็น bio-nano technology นะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกับลักษณะเป็น sequencing scanning นะครับหรือว่าไอ้เครื่องนี้ครับอย่างเช่นสีฟ้านี่คือเป็นตัวแทนสายของ DNA ของเรานะครับแล้วก็ยาวประมาณสัก1เมกะเบส1เมกะเบสก็คือ1ล้านเบสเราสามารถที่จะอ่าน sequencing สาย sequencing สั้นๆได้เป็นจุดๆของ DNA เส้นยาวๆเหล่านั้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะต่อเส้นยาวๆเหล่านี้ดีเอ็นเอเส้นยาวๆเหล่านี้ด้วยจุดที่เราอ่านได้บางจุดของดีเอ็นเอเหล่านั้นต่อมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็คอนเซนซัสกันและสุดท้ายเราก็สามารถที่จะต่อโมเลกุลของดีเอ็นเอเหล่านั้นขึ้นมาได้นะครับซึ่งเทคนิคแบบนี้เราสามารถที่จะใช้ดีเทคพวกอินเสิร์ชันรีลีชันใหญ่ๆที่ช็อตลีดแล้วก็ลองลีดเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้นะครับอันนี้ก็ลักษณะนี้ก็คือเรามีแมปปิ้งของ DNA เส้นใหญ่ๆยาวๆแบบนี้นะครับเราก็จะมาลองมาแมปกับคอนทิก DNA sequence ที่เรามีนะครับลองแมปดูแล้วก็ลองเทียบกันระหว่างหลายๆเคสอาจจะพบว่าบางเคสที่ผิดปกติไปแล้วก็จะพบว่าอาจจะมี deletion หรือ insertion นะครับสุดท้ายนะครับเทคโนโลยีที่ผมนำมาเสนอวันนี้ก็คือเป็น dovetail technology นะครับอันนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะดูลักษณะโครโมโซมที่ยาวๆนะครับแล้วดูโครโมโซมโฟลดิ้งหรือว่าลักษณะที่ใหญ่ขึ้นในระดับ DNA สายยาวๆนะครับสีดำๆนี่คือเป็น DNA sequence ของเรานะครับถูกแพ็คด้วย DNA โครมาตินนะครับจากนั้นเราฟิกโครมาตินเหล่านี้ครับเข้าด้วยกันนะครับจากนั้น DNA เหล่านี้จะถูกตัดแบบสุ่มนะครับแล้วก็ต่อแบบสุ่มขึ้นมาแล้วก็ถูกไป sequence ด้วย short read นะครับDNA short read เหล่านั้นนะครับsequencing จาก DNA short read เหล่านั้นนะเราก็สามารถที่จะมาแมปกับ graph sequence ที่เรามีนะครับซึ่งอันนี้เราจะทำให้เราสามารถที่จะต่อสาย DNA ของเราได้ยาวได้เรียงลำดับสาย DNA ยาวของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราสามารถ detect ได้ว่าในลักษณะ 3D structure ของ DNA เป็นยังไงลักษณะ DNA ที่สายยาวๆที่มันแมปกันไม่ได้เนี่ยเราสามารถเรียงกันได้ครับผมกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเทคโนโลยีที่ผมนำมาเสนอก็เป็นการ sequencing คือเปลี่ยน DNA ให้เป็น digital data นะครับซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะถ้าเรามี sequencing data ที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็มีข้อมูลในหลายๆมิติของ sequence นะครับส่งต่อให้ทางทีม bioinformatics นะครับมันจะทำให้การแปลความหมายจีโนมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วในเคสยากๆที่เราไม่สามารถที่จะหาคำตอบในการหาว่าเคสเหล่านั้นเกิดจากมิวเทชันอะไรเนี่ยหลายๆเคสก็จะถูกโซฟด้วย
ทคโนโลยี sequencing ที่ในหลายๆเวอร์ชันของเรานะครับครับขอบคุณครับครับผมต้องขอบคุณอาจารย์เฉลิมพลด้วยนะครับไม่ทราบมีเวลาให้สักหนึ่งขอหนึ่งคำถามนะครับที่จะสอบถามมีท่านใดอยากจะสอบถามครับเชิญครับมีครับถ้ายังไม่มีนะครับงั้นผมขออนุญาตขอบคุณอาจารย์เฉลิมพลมากนะครับขอเสียงรับมืออีกทีนึงนะครับครับผมก็ตอนนี้อาจารย์ดูแลนะฮะในส่วนห้องปฏิบัติการที่เป็น next generation sequencing อยู่นะครับก็สนใจใช้บริการติดต่อได้